เมื่อวันก่อนนี้ข้าพเจ้าพบเพื่อนเล่นเบีย้ยด้วยกันคนหนึ่งชวนไปเล่นที่ตำบลอันลกชวนเข้าไปพักที่โรงเตี้ยมของเฮงเซียวยี่คืนหนึ่งครั้นรุ่งขึ้นเวลาเช้ากำนันนายอำเภอมาเป่าร้องว่ามีท้องตรามาให้เจ้าของโรงเตี้ยมทำบัญชีไว้ว่าถ้าผู้ใดเดินทางไปมาค้าขายก็ให้ถามแท่และชื่อตำบลบ้านให้รู้ว่าเอาสินค้ามาแต่เมืองใดจะไปขายที่ไหนก็ให้จดบัญชีไว้ทั้งสิ้น พอถึงเดือนหนึ่งในอำเภอมาตรวจดูบัญชีทุกๆตำบลเฮงเซียวยี่ไม่รู้จักหนังสือจ้างให้ข้าพเจ้าจดบัญชีอยู่ครึ่งเดือนครั้นถึงนวันเดือนหกขึ้นสามค่ำมีพวกหนึ่งเจ็ดคนเอาเกวียนบรรทุกพุทธามาสำนักที่โรงเตียมของเฮงเซียวยี่ข้าพเจ้าเห็นเตียวไก่ก็จำได้เตียวไก่คนนี้อยู่ตำบลตังเคยชิงแขวงเมืองหุนเสียกุยขึ้นกับเมืองเจจิวหู เดิมจะรู้จักเตียวไก่นั้นเพื่อนข้าพเจ้าคนหนึ่งเล่นเบีย้ยเสียชวนกันหนีไปหาเตียวไก่เตียวไก่ก็ออกเงินใช้หนี้ให้เขาข้าพเจ้าจึงรู้จักครั้นพวกหกคนกับเตียวไก่เข้าไปสำนักโรงเตี้ยมเฮงเสียวยี่ถามแท้และชื่อจะให้ข้าพเจ้าจดบัญชีพวกที่มากับเตียวไก่คนหนึ่งหน้าขาวมีหนวดยาวรูปร่างดีบอกว่าเป็นพวกแท้ลี้อยู่หน้าเมืองฮอจิวเอาเกวียนบรรทุกพุทธาจะไปขายเมืองหลวงข้าพเจ้าก็จดบัญชีตามคำเขาบอก แต่สงสัยว่าเตี้ยวไก่เป็นตัวนายอยู่ที่ตำบลตังเคยชิงเหตุไฉนจึงบอกว่าแซลีอยู่เมืองฮ่อจิวครั้นรุ่งเช้าพวกเจ็ดคนก็ไปข้าวเจ้ากับเฮงเซียวยี่เจ้าของโรงเตี้ยมไปเล่นเบีย้ยที่ตลาดครั้นถึงหนทางสามแยกพบชายผู้หนึ่งหาบถังมาเฮงเซียวยี่รู้จักกันร้องว่าแป๊ตัวกอแปลว่าแปลว่าพี่แซ่แป๊หาบอะไรจะไปข้างไหนชายหาบถังบอกว่า หาบน้ำส้มสายชูจะเอาไปช่วยชาวบ้านแล้วชายผู้นั้นก็เดินเลยไปเฮงเซียวยี่บอกกับข้าพาเจ้าว่าคนที่หาบถังสุรานั้นชื่อแปะสินเป็นนักเลงเล่นเหมือนกันครั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าพ่อค้าเกวียนเจ็ดคนแกล้งเอาสุรายาเบื่อไปขายพวกที่คุมของมาแล้วขนเอาเพชรพลอยไปข้าพาเจ้าแจ้งความก็คิดเห็นว่าคงจะเป็นเตียวไก่แน่แล้วถ้าไปเอาตัวแปะศินมาซักถามก็คงได้ความจริง บัญชีนั้นข้าพเจ้าได้เขียนกับมือเองพี่อย่าระแวงสงสัยเลยฮอต่อได้ฟังก็ยินดีพาฮอเชงไปหาผู้รักษาเมืองเจ๊จิวหูถึงที่ข้างในแจ้งความตามซึ่งฮอเชงมาบอกแต่ต้นจนปลายท่วนทีทุกประการผู้รักษาเมืองสั่งให้ขุนนางกรมการแปดคนกับฮอต่อฮอเชงไปจับตัวแปรสินฮอต่อฮอเชง คำนับลาพาขุนนางกรมการไปถึงโรงเตี้ยมก็เรียกเฮงเซียวยี่มาเป็นพยานรีบตรงไปบ้านแปะสินขณะนั้นเวลาดึกประมาณยามสามเศษไปถึงบ้านแปะสินก็เรียกให้เปิดประตูรับได้ยินเสียงแปะสินพูดอยู่กับภรรยาว่าโรคอันนี้ร้อนหรือหนาวก็ไม่รู้แต่ไม่มีเหงื่อเลยเห็นจะตายเสียดอกกระมังพอภรรยาแปะสินได้ยินเสียงคนมาร้องเรียกก็เปิดประตูออกไปดู พวกเหล่านั้นก็ตรูกันเข้าไปเห็นแปะสินป่วยนอนอยู่บนเตียงก็ตรงเข้าจับแปะสินกับภรรยามัดไว้ซักถามแปะสินกับภรรยาก็ไม่รับขุนนางแปดคนเข้าค้นในห้องเรือนเห็นดินใต้เตียงนอนไม่เสมอกันก็ขุดลงไปดูลึกประมาณสองสอกเศษพบเงินและทองกับเพชรพลอยก็เอาขึ้นมาแปะสินเห็นเขาค้นพบสิ่งของดังนั้นก็เสียใจสีหน้าผิดปกติ พอต่อกับขุนนางทั้งแปดก็คุมตัวแปะสินกับภรรยาและสิ่งของที่ค้นได้มาในเวลากลางคืนพ่อสว่างถึงบ้านผู้รักษาเมืองผู้รักษาเมืองออกนั่งยังโรงชําระเอาตัวแปะสินเข้าผูกถามแปะสินก็ไม่ยอมรับผู้รักษาเมืองว่าความรายนี้ผู้ที่ไปจับเขารู้ว่าเตียวไก่ในอำเภอเป็นต้นคิดเหตุไฉนเจ้าไม่ให้การไปตามความจริง ก็ให้ทหารเคี่ยนหลายสิบทีแปะศิลเจ็บป่วยเจียนจะขาดใจตายทนไม่ได้ก็ร้องรับว่าเตียวไก่เป็นต้นคิดจริงแต่อีกหกคนเตียวไก่ชักชวนมาแต่ไหนข้าพเจ้าไม่รู้จักผู้รักษาเมืองว่าถ้ากระนั้นไปเอาตัวเตียวไกมาถามก็คงได้ความจึงสั่งให้เอาตัวแปะศินกับภรยาไปจำขังไว้ในคุกผู้รักษาเมืองเจจิวหูเขียนหนังสือไปถึงผู้รักษาเมืองหุนเสียกุ้ยฉบับหนึ่งว่าให้จับตัวเตียวไก่ในอำเภอตำบลบ้านตังเคยชิงมาโดยเร็ว แล้วมอบให้หอตอกับงี้โง่สองนายที่เล่าตัวกวนให้อยู่กับทหารอีก20ิคนถือไปหอตองี้โง่และทหารคำนับลาตรงไปถึงเมืองหุนเสียกุย้ยหอตอให้งี้โง่กับทหารหยุดพักอยู่ที่โรงเตียมก่อนหอตอถือหนังสือไปแต่ผู้เดียวถึงโรงชำระหน้าบ้านผู้รักษาเมืองเวลาเที่ยงผู้รักษาเมืองกรมการเลิกกลับไปเสียสิ้น พอต่อก็ไปที่โรงขายน้ำชาซื้อกินแล้วถามเจ้าของโรงว่าเวลาวันนี้ผู้รักษาเมืองกรมการไปไหนหมดไม่เห็นมาชำระความเจ้าของโรงบอกว่าวันนี้ไม่เห็นมีถ้อยความสิ่งใดเจ้าเมืองกรมการกลับไปบ้านเสียแต่เวลาเช้าแล้ว หอต่อจึงถามว่าคุณนางพนักง,งานที่สําหรับเอาหนังสือไปเสนอผู้รักษาเมืองนั้นชื่ออะไรอยู่ที่บ้านไหนพอคุณนางพนักง,งานเดินมาตามถนนเจ้าของโรงก็ชี้บอกผู้ที่เดินมานั่นแหละเป็นขุนนางสําหรับรับหนังสือไปเสนอผู้รักษาเมืองกับราชการอื่นก็ได้บังคับบัญชาว่ากล่าวอยู่บ้างหอต่อเห็นขุนนางผู้นั้นรูปร่างต่ําหน้าดําจึงถามว่าชื่ออะไรเจ้าของโรงบอกว่าแซ่ซ้องชื่อกัง คนทั้งหลายเรียกว่าโอสองกังเป็นชาวเมืองหุ่นเสียกุย้ยตำบลบ้านสองเกชึงเป็นคนซื่อสัตย์กตัญญูการหนังสือชำนิชำนาญคล่องแคล่วดีมารดาตายยังแต่บิดากับน้องชายคนหนึ่งตัวสองกังนั้นเข้าทำราชการเป็นขุนนางฝ่ายบุญรู้การงานลึกซึง้งใจคออบอ้อมอารีนักคนที่มีฝีมือเข้มแข็งก็มาสามิพักเป็นพวกพ้องมาก ผู้ใดยากจนขัดสนสิ่งใดมาหาก็ให้เงินทองเข้าของทุกๆคนถ้าผู้ใดทุกข์สุขด้วยถ้อยความเล็กน้อยก็ห้ามปรามไกลเกลี่ยเสียไม่ให้ยืดยาวได้ราษฎรชาวบ้านพากาันสรรเสริญน,นับถือมากชื่อเสียงปรากฏไปทุกบ้านทุกเมืองคนที่รู้จักชื่ออยากจะเข้าอยู่เป็นพวกพ้องทั้งสิน้นถ้าเวลาว่างธุราการงานไม่มีก็ฝึกหัดเพลงอาวุธต่างๆคล่งงองแคล่วดีฝีมือเข้มแข็งคนตั้งปวงเรียกว่ากับสีโห แปลว่าฝนตกถูกต้องตามฤดูผลไม้ทั้งปวงก็ชุ่มชื่นงดงามไม่เป็นอันตรายครั้นซองกังกับชายผู้หนึ่งเดินมาถึงหน้าโรงที่ขายน้ำชาฮอต่อเห็นมาใกล้ก็ออกมาเชิญมานั่งกินน้ำชาซองกังเห็นหอต่อนุ่งห่มทุ่งทีเป็นขุนนางจึงถามว่าท่านมาแต่ไหนหอตต่อว่าเชิญท่านสนทนากับข้าพเจ้าก่อนเถิดข้าพเจ้าจะเล่าความให้ฟัง สองกังก็เข้าไปในโรงคำนับกันตามธรรมเนียมแล้วสองกังจึงถามว่าท่านแท้ใดชื่อไรหอต่อว่าข้าพเจ้าชื่อหอต่อเป็นขุนนางตำแหน่งกรมเมืองอยู่ในเมืองเจ๊จิว๋วฮูตัวท่านแท้ใดชื่อใดเล่าสองกังว่าเราแท้สองชื่อกังหอต่อได้ฟังก็คุกเข่าลงคำนับแล้วพูดว่าข้าพเจ้าได้ข่าวเล่าลือชื่อเสียงท่านปรากฏนักหนา วันนี้ได้มาพบก็ดีแล้วและเชิญให้ซองกังนั่งที่สมควรจัดที่น้ำชามาให้กินแล้วซองกังจึงถามว่าท่านมาธุราสสิ่งใดหอต่อว่ามีความสำคัญเป็นข้อใหญ่ข้าพเจ้าจึงต้องมาเองผู้รักษาเมืองเจ๊จิวหูมีหนังสือมาด้วยฉบับหนึ่งซองกังว่าถ้านดังนั้นก็ต้องจัดแจงเสียโดยเร็วด้วยไม่ทราบว่าเรื่องความสิ่งใดหอต่อว่าท่านเป็นขุนนางทำราชการด้วยกัน ถึงจะบอกกับท่านได้จึงเล่าความเรื่องโจรผู้ร้ายที่ตะบนอึงมีกังให้สองกังฟังทุกประการแล้วว่าสัวเกียไทยซื้อให้ขุนนางสองนายมาคอยกำกับพวกโจรกับของกลางส่งเข้าไปโดยเร็วสองกังว่าถึงไม่มีขุนนางผู้กำกับมาก็ต้องจับตัวส่งให้ท่านไปจนได้ซึ่งพวกโจรเจ็ดคนที่แปลสินรัพย์มานั้นชื่อไรหอต่อบอกว่าชื่อเตียวไก่นายอำเภอตำบลตังเคยชิงเป็นต้นคิดอีกหกคนนั้นยังไม่รู้จักชื่อว่าจะเป็นผู้ใด สองกังได้ฟังก็สะดุ้งใจนึกว่าเตียวไก่เป็นคนชอบอัจฉริยรักใคร่กับเราบัดนี้มาทำให้เกิดการใหญ่ขึ้นถ้าจับตัวส่งไปก็คงตายเราจำจะต้องช่วยชีวิตไว้คิดแล้วจึงแกล้งพูดว่าเตียวไก่ประพฤติการไม่ดีชาวบ้านตำบลน,นี้ติเตียนนินทาทุกคนยังจะมากำเริบคบเพื่อนฝูงทำการทุจริตอีกเห็นชีวิตเป็นอันตรายเสียแน่แล้วหอต่อว่าความเรื่องนี้ท่านก็รู้อยู่เชิญไปจัดการเสียโดยเร็วเถิด ซองกังว่าซึ่งจะจับนั้นง่ายเปรียบเหมือนปลาขังไว้ในอ่างถ้าไปถึงเมื่อไรก็จับได้เมื่อนั้นแต่ท่านต้องเอาหนังสือไปวางกับผู้รักษาเมืองเองจึงจะได้ตามแต่จะสั่งให้ขุนนางนายทหารผู้ใดไปจับตัวเราเป็นผู้น้อยจะรับหนังสือฉีกออกอ่านจัดการไปจับกลุ่มตามกําลังนั้นไม่ได้หอต่อว่าถ้าผู้รักษาเมืองมาว่าราชการท่านจงช่วยนาข้าพเจ้าเอาหนังสือไปวางด้วยซองกังว่าเวลาเช้าออกมาว่าราชการครั้งหนึ่งแล้ว ยังเวลาบ่ายอีกครั้งหนึ่งถ้าผู้รักษาเมืองมาว่าราชการเราจึงจะบอกให้ทราบท่านจงคอยอยู่ที่นี่ก่อนเถิดแล้วเรียกเจ้าของขายน้ำชามาสั่งว่าถ้าท่านหอต่อจะกินน้ำชามากน้อยเท่าไหร่อย่าได้ขัดขืนเงินทองนั้นเราจะคิดให้ตามราคาแล้วเดินมาที่หน้าโรงชำระสั่งพวกขุนนางกรมการด้วยกันว่าถ้าผู้รักษาเมืองมาว่าราชการ เจ้าจงจัดหาของที่เคยใช้ไว้ให้พร้อมเราจะไปบ้านสักครู่หนึ่งจึงจะกลับมาสั่งแล้วก็เดินไปหลังโรงชำระขึ้นม้าขับไปทางประตูทิศตะวันออกตรงไปยังบ้านเตียวไก่านาตบนตังเคยชิงฝ่ายอ้วนเซียวยีอ้วนเซียวเหงาอ้วนเซียวชิดสามคนพี่น้องได้ของแบ่งปันแล้วลาเตียวไก่กับพี่น้องเหล่านั้นกลับไปบ้านงโยงเล่าตรงกงซุนสินอยู่ที่บ้านเตียวไก่ เวลานั้นเตียวไก่กับโกยงเล่าตงกงซุนสินสี่คนนั่งเสพสุราอยู่พอคนใช้เข้าไปแจ้งกับเตียวไก่ว่าสองกังมาหาท่านเตียวไก่จึงถามคนใช้ว่าสองกังมาคนเดียวหรือหลายคนคนใช้บอกว่าขี่ม้ามาคนเดียวเตียวไก่จึงคิดว่าสองกังมาแต่ผู้เดียวคงจะมีเหตุการณ์สิ่งใดเป็นแน่ก็ออกมารับเชิญเข้าไปนั่งข้างในสองกังจุงมือเตียวไก่ไปในที่รับเตียวไก่ถามสองกังว่า ท่านมหาข้าพเจ้ามีธุระสิ่งใดหรือซองกังว่าท่านยังไม่รู้เหตุข้าพเจ้ากับท่านก็เป็นที่รักใคร่กันสนิทจึงได้รีบเร็วมาด้วยรู้ความร้ายว่าบัดนี้นั้นเขาจับแปดสินไปได้ซัดว่าท่านเป็นคนต้นคิดนอกกว่านั้นหารู้จักไมมผู้รักษาเมืองเจ๊จิวหูให้หอต่อถึงหนังสือคุมทหารมาซุ่มอยู่เอาหนังสือไปวางแล้วก็จะมาจับท่าน หอต่อไปพบเราเราล่อลวงถามได้ความจึงได้รีบมาแจ้งแก่ท่านท่านจงคิดอ่านหลบนี้ไปเสียโดยเร็วเถิดถ้าแม้นว่าช้าอยู่เขาพากันมาจับเอาตัวไปได้ก็พากันเป็นอันตรายยับเยินเตี้ยวไก่ได้ฟังก็ตกใจจึงพูดว่าท่านรีบมาบอกเหมือนกับช่วยชีวิตไว้พระคุณเป็นที่ยิ่งและพวกข้าพาเจ้าเจ็ดคนด้วยกันแต่อวนเซียวยีอวนเซียวเหงาอวนเซียวชิดสคนพี่น้องนั้นเขาแบ่งปันเอาข้าวของกลับไปตะบนบ้านเจียชวนแล้ว ยังอีกสามคนอยู่สวนดอกไม้เชิญท่านไปพบปะให้รู้จักกันก่อนพูดแล้วก็พาสองกังไปสวนดอกไม้เตียวไก่จึงบอกว่าคนนั้นชื่องโงยงคนนั้นชื่อเล่าตงเป็นชาวเมืองตังโลจิวหลวงจีนนั้นชื่อกงซุนสิน,นเป็นชาวเมืองกีจิวคนทั้งสามก็ลุกขึ้นคำนับสองกังสองกังรับคำนับรู้จักกันแล้วจึงพูดว่าข้าพเจ้าจะลาไปก่อนท่านจงคิดผ่อนปรนขนเข้าของหนีไปโดยเร็วเถิด พูดดังนั้นแล้วก็ออกมาขึ้นมา้ารีบกลับไปยังโรงชำระหน้าเมืองเจ๊จิวหูไฟเตี้ยวไก่ครั้นสองกังกลับไปแล้วจึงถามงโงโยงเล่าตรงกงสุนสินว่าคนที่กลับไปนั้นท่านทั้งสามรู้จักหรือไม่โงโยงว่าเป็นการด่วนไม่ทันจะพูดจาและจําไม่ได้ถนัดเตียวไก่ว่าพี่น้องทั้งสามยังไม่รู้นี่หากว่าเป็นบุญของพวกเรานักหนาถ้าท่านที่กลับไปไม่ได้มาบอกความให้รู้แล้วก็จะพากันตายทั้งสิ้น งโงยงเล่าตรงกงซุนสินตกใจถามว่าความร้ายแห่งเรานี้เกิดเหตุขึ้นแล้วหรือเตียวไก่ว่าเขาจับแป้สินได้ซัดมาถึงพวกเราเจ็ดคนผู้รักษาเมืองเจ๋อจิวหูให้หอต่อถือท้องตรากับคุมทหารมาจะจับพวกเราชายผู้นั้นพูดล่อลวงถามได้ความแล้วจึงรีบบอกให้รู้ถ้าชายผู้นั้นกลับไปถึงเขาก็คงจะมาจับพวกเราจะคิดอ่านประการใดดีด โกยงถามว่าชายผู้นั้นแท้ใดชื่อไรอุตสารีบมาบอกความให้รู้ก่อนบุญคุณนักหนาถ้าหาไม่เขาคงจับพวกเราไปได้เตี้ยวไกว่าแท้ซองชื่อกังเป็นขุนนางฝ่ายบุญตำแหน่งที่รับหนังสือและท้องตราจึงได้รู้ความงโงยงว่าเราก็ได้ยินข่าวมาช้านานแล้วว่าสองกังคนนี้ดีนักอยู่เมืองเดียวกันก็จริงแต่ไม่รู้จักเล่าตรงกงสุนสินว่าที่ชาวบ้านตั้งชื่อเรียกว่า กิบสีหโสองกงเหม๋งคนนี้หรือไม่ใช่เตียวไก่ว่าคือสองกังนี่แหละและกับเรารักใคร่ได้สาบานเป็นพี่น้องกันบัตรนี้การจนตัวสําคัญนักท่านสินแสจะคิดอ่านอย่างไรดีโงโยงว่าอุบายถึง36อย่างแต่สู้หนีไปเสียไม่ได้เตียวไก่ว่าพวกเราจะหนีไปอยู่ที่ไหนดีโงโยงว่าเราคิดไว้แล้วท่านจงจัดทรัพย์สิ่งของเพชรพลอยใส่หาบ แล้วล่วงหน้าไปอาศัยอยู่ตำบลเจียเกียดชวนบ้านอ้วนเซียวยีแต่ให้รีบบอกกับอ้วนเซียวยีรู้ตัวเสียก่อนอย่าให้สามพี่น้องสามคนตกใจเตียวไก่ว่าซึ่งอ้วนเซียวยีกับพี่น้องทั้งสามเป็นคนหาปลาพวกเราจะไปสำนักอาศัยเห็นจะไม่ได้ดอกกระมังโงยงว่าท่านไม่เข้าใจที่ตำบลเจียเกียดชวนบ้านอ้วนเซียวยีกับเขาเนียสูาปาะใกล้กันที่ตำบลน,นั้นไม่มีผู้ใดไปรบกวนข่มเหงได้ ทหารหัวเมืองทั้งหลายก็เกรงกลัวทุกแห่งเราพากันไปสำนักอาศัยอยู่ที่นั่นก่อนถ้าเห็นไม่พ้นจนตัวแล้วเราจงหนีไปเข้ากับพวกเขาเนียโซปาอเสียก็ทำไมกับพวกเราไม่ได้เตี้ยวไกว่าท่านคิดดังนี้ก็ดีอยู่แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนฝูงรู้จักกันมาเดิมแม้ถ้าพวกเขาเนียโซเปาะไม่รับเราไปเป็นพวกพ้องท่านจะคิดประการใดงโหยงว่าเพชรพลอยเงินทองของเราถมไปแบ่งปันให้เขาบ้างแล้วยอมตัวเข้า ให้เขาก็คงรับไว้เป็นพวกพ้องเียวไกว่าถ้ากระนั้นเราจะจัดซัพย์สิ่งของเงินทองใส่หาบให้คนใช้เอาไปก่อนท่านสินแสกับเล่าตรงจงคุมไปที่บ้านอ้วนเซียวยีก่อนเอาซับสิ่งของไว้แล้วท่านจงมาคอยรับเรากับกองสุนสินที่กลางทางแล้วจัดเอาเพชรพลอยกับซับสิ่งของเงินใส่หาบไว้แปดหาบมอบให้งหยงกับเล่าตรงคุมหาบออกจากตำบลบ้านตังเคยชิงตรงไปยังตำบลเจี๊กเกียดชวน เตียวไก่จึงจัดรวบรวมเข้าของที่บ้านไว้แล้วถามว่าผู้ใดจะไปด้วยกับเราหรือไม่ที่ไม่ไปก็ให้เงินทองเข้าของไปทำมาหากินตามสบายพวกที่รักใคร่เตี้ยวไก่จะไปด้วยก็ช่วยกันเก็บรวบรวมทรัพย์สิ่งของเงินทองใส่หาบเตรียมไว้ฝ่ายสองกังกลับมาถึงเมืองหุนเสียกุย้ยเห็นหอต่อนั่งคอยอยู่ที่โรงขายน้ำชาก็ลงจากมา้าถามว่าท่านคอยอยู่นานขออภัยด้วย ท่านกับข้าพเจ้าไปนั่งสนทนาคอยผู้รักษาเมืองที่โรงชำระด้วยกันเถิดพูดแล้วก็พาหอต่อไปยังโรงชำระฝ่ายซีบุญปินผู้รักษาเมืองหุนเสียกุย้ยครั้นถึงเวลาก็าออกว่าราชการซองกังเอาหนังสือเข้าไปแจ้งความว่าผู้รักษาเมืองเจจิ๋วหูให้หอต่อขุนนางตำแหน่งกรมเมืองนำนังสือมาวางด้วยเกิดจนผู้ร้ายสำคัญนักซีบุญปิน,นรับหนังสือมาฉีกผนึกอ่านแจ้งแล้วก็ตกใจจึงพูดกับซองกังว่า ความรายนี้สําคัญนักชั่วเกียรติไทยซื้อให้ขุนนางถือท้องตรากับมีผู้กํากับมาให้เร่งจับโจรผู้ร้ายให้ทันกําหนดให้จงได้ซ่องกลังว่าถ้าไปจับกลางวันก็กลัวพวกโจรจะรู้จะหลบหนีไปต่อเวลากลางคืนตรงไปจับเอาเตียวไก่ในอําเภอให้จงได้อีกหกคนนั้นก็อยู่ในเตียวไก่เหมือนกับได้ตัวเหมือนกัน ซิบุญปินว่าเตียวไก่คนนี้เขาเล่าลือว่าสติปัญญาฝีมือเข้มแข็งเ,<ๆ>เหตุไฉนจึงได้คิดกำเริบทำการทุจริตดังนี้แล้วให้หาขุนนางผู้หนึ่งชื่อไม่ปรากฏกับจูตงลุยเหงนายทหารทั้งสองมาสั่งให้คุมทหารเดินเท้าและทหารม้าประมาณร้อยคนกับทหารผู้กำกับที่มาด้วยหอต่อนั้นให้ไปกับเตียวไก่ที่ตำบลบ้านตังเคยชิง ขุนนางผู้นั้นกับนายทหารทั้งสองและหอต่อก็มาจัดทหารพร้อมด้วยเครื่องศัตราวุธแล้วออกจากเมืองหุนเสียกุ้ยไปในเวลากลางคืนใกล้จะถึงตำบลตังเคยชิงบ้านเตียวไก่พบสารเจ้าอยู่แห่งหนึ่งชวนกันเข้าไปหยุดพักดูท่วงทีทางจะเข้าบ้านเตียวไก่และจูตรงกับลุยหิงนายทหารเมืองหุนเสียกุย้ยสองคนนี้เดิมก็เคยไปหาเตียวไก่เตียวไก่ให้เงินทองอยู่เนืองเนืองนายทหารทั้งสองคิดจะให้เตียวไก่หนีไปเสีย ลุยเหงนายทหารจึงพูดว่าหนทางจะเข้าไปบ้านเตียวไก่นั้นมีอยู่สองทางหน้าบ้านทางหนึ่งหลังบ้านทางหนึ่งถ้าพวกเราเข้าทางหน้าบ้านพวกเตียวไก่ก็คงจะหนีออกทางหลังบ้านถ้าเราเข้าจับทางหลังบ้านพวกเตียวไก่ก็จะออกทางหน้าบ้านด้วยเตียวไก่นั้นสติปัญญาดีฝีมือเข้มแข็งที่ไหนจะยอมให้พวกเราจับได้โดยง่ายพวกจนหกคนกับผู้คนเบาพร่ ray, เตียวไก่ก็มาช่วยกันต่อสู้ตีหักออกมาพวกเราที่ไหนจะต้านทานได้ ข้าพเจ้าเห็นว่าให้จูตงคุมทหารไปเข้าทางหลังบ้านตัวข้าพเจ้ากับพวกท่านไปเข้าทางหน้าบ้านพร้อมกันแล้วร้องให้อึงขึ้นเตียวไก่กับพวกพ้องเหล่านั้นตกใจพากันวิ่งออกมาดูโดยไม่แจ้งว่าเหตุการณ์สิ่งใดจึงจะคิดหนีไปก็ไม่พ้นเราคงจับตัวเตียวไก่ได้โดยง่ายท่านทั้งหลายจะเห็นเป็นประการใดลุยเหงและขุนนางที่ผู้รักษาเมืองหุนเสียกุย้ยให้กำกับมานั้นก็เห็นชอบด้วย จึงสั่งให้จูตรงลุยเหงคุมทาหารไปคนละครึ่งจูตรงบอกว่าขอทาหารให้ไปกับข้าพเจ้าสักสาสิบคนก็จะจับเตียวไก่ได้พูดแล้วก็คุมทาหาร30สิคนตรงไปหลังบ้านขุนนางผู้กำกับและหอตอลุยเหงคุมทาหารไปใกล้จะถึงบ้านเตียวไก่ดึกประมาณยามเศษขุนนางผู้กำกับและนายทาหารก็สั่งให้จุดคบเพลิงตรงเข้าล้อมสกัดหน้าบ้านเตียวไก่ไว้จูตรงคุมทาหารส0สิบตรงไปทางหลังบ้าน ไม่มีคบเพลิงคิดจะปล่อยให้เตียวไก่หนีไปเสียก็คุมทหารเข้าซุ่มอยู่ที่มืดมืดไฟลุยเหงก็คิดจะปล่อยให้เตียวไก่หนีไปเสียเหมือนกันครั้นจุดคบเพลิงสว่างแล้วก็สั่งให้ทหารร้องอื้ออึงขึ้นขณะนั้นเตียวไก่กําลังเก็บรัย์สิ่งของใส่หาบอยู่คนใช้เข้าไปแจ้งว่าพวกทหารมาล้อมหน้าบ้านไว้แล้วเตียวไก่ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจสั่งให้พวกเหล่านั้นจุดไฟเผาบ้านขึ้นทั้งสิน้น เตียวไก่กับกงซุนสินก็คุมทหารรั์สิ่งของและเงินทองออกทางหลังบ้านไปขุนนางผู้กำกับกับพอตอและลุยเหงนายทหารเห็นไฟติดบ้านเตียวไก่ขึ้นทั้งสี่ทิศแสงไฟสว่างก็ขับทหารหักพังประตูเข้าไปได้ไม่เห็นมีผู้คนลุยเหงนายทหารร้องว่าจับตัวให้ได้ไฟเตียวไก่กับกงซุนสินคุมหาบออกทางหลังบ้าน จูตรงคุมฐานซุ่มอยู่ที่มืดเห็นเตียวไก่คุมหาบออกมาก็ร้องบอกว่าเรามาซุ่มคอยบอกท่านให้รีบไปโดยเร็วเถิขดขณะนั้นเตียวไก่กําลังตกใจคุมหาบรีบไปไม่ได้ยินครั้นเตียวไก่ไปพ้นแล้วจูตงก็คุมทหารหักพังประตูบ้านเข้ามาร้องด้วยเสียงอันดังว่าทหารข้างหน้าบ้านจับตัวให้ได้ผู้กํากับกับฮอตอและลุยเหงได้ฟังเสียงจูตรงก็ให้ทหารเที่ยวค้นหาจูตรงบอกกับทหารว่าช่วยกันเที่ยวค้นหาดูจะมีผู้ใดแอบอยู่บ้าง ตัวเราจะไปดูตามทางตูจงตามเตียวไก่ไปทันเตียวไก่เห็นตูจงนายทหารตามมาจึงร้องถามว่าท่านตามข้าพเจ้ามาด้วยเหตุอันใดจูตรงเหลียวไปดูไม่เห็นมีผู้คนก็บอกเตียวไก่ว่าเรานี้กลัวลุยเหงนนายทหารจะไม่เข้าใจจึงได้พูดล่อลวงให้ลุยเหงคุมทหารเข้าล้อมหน้าบ้านเราคุมทหารมาทางหลังบ้านเข้าซุ่มอยู่พอเห็นท่านพาพวกพ้องออกมาแล้วเราจึงตามมาแจ้งความให้ทราบ ท่านจงเร่งไปเข้าสำนักที่เขาเนียวปเปาะเถิดจึงจะมีความสุขเตียวไก่ว่าท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ครั้งนี้บุญคุณนักหนาสืบไปภายหน้าจะตอบแทนคุณให้จงมากพอพูดดังนั้นได้ยินเสียงลุยเหงร้องว่าพวกทหารตามจับตัวมาให้ได้จูตรงว่าเชิญท่านรีบไปเถิดเราจะกลับไปพูดล่อลวงให้ลุยเหงกับทหารให้ไล่ตามไปทางอื่นพูดแล้วจูตรงก็กลับมาร้องบอกลุยเหงว่า ท่านจงคุมทหารไล่ตามไปทางทิศตะวันออกจับตัวให้ได้เราจะตามไปทางนี้ลุยเหงก็คุมทหารไล่ไปตามทิศตะวันออกจูตรงก็วกกลับตามเตียวไก่ไปทางเก่าครั้นเตียวไก่ไปไกลแล้วก็จะกลับหลังพอเห็นขุนนางผู้กำกับและหอต่อคุมทหารตามมาทันจูตรงทําเป็นตกมา้าลงนอนกลิ้งอยู่กลางทางพอพวกเหล่านั้นมาถึงก็เข้าพยุงจูตงบอกว่าขับม้าตามมาไม่เห็นมีผู้คนแล้วมืดนักจึงตกมา้า ทำอย่างไรจึงจะจับตัวเตียวไก่ได้พ่อลุยเหงคุมทหารกลับมาแจ้งความว่าไล่ตามไปก็ไม่เห็นมีผู้ใดจะพากันหนีไปทางไหนก็ไม่รู้ขุนนางผู้กํากับกับหอต่อจึงปรึกษากันจะจับคนที่อยู่ใกล้บ้านเตียวไก่ไปให้ผู้รักษาเมืองสักสามคนครั้นปรึกษาเห็นพร้อมก็เข้าสมทบกันตรงไปที่ตำบลตังเคยชิงจับชาวบ้านสามคนกลับไปเมืองหุนเสียกุย้ยแจ้งความกับซิบุญปินผู้รักษาเมืองว่า พวกผู้ร้ายเอาไฟเผาบ้านพากันหนีไปสิ้นข้าพเจ้าจับเอาคนที่ตำบลน,นั้นมาสามคนซี่บุญปินได้ฟังก็ไม่รู้จะทำประการใดเอาคนทั้งสามไต่ถามว่ารู้เห็นบ้างหรือไม่ชายสามคนนั้นแจ้งความว่าบ้านข้าพเจ้าอยู่ไกลกับบ้านเตียวไก่ไม่รู้เรื่องราวท่านจงเอาคนที่บ้านเรือนอยู่ใกล้กันมาถามก็คงจะทราบดอกซี่บุญปินได้ฟังก็ให้ทหารไปเอาตัวคนที่ตำบลตังเคยชิงอยู่บ้านใกล้เคียงกับเตียวไก่มาสองคน ถามว่าจนผู้ร้ายเหล่านั้นเจ้ารู้จักบ้างหรือไม่ชายสองคนบอกว่าข้าพเจ้าจําได้แต่งโงโยงสินแสชาวบ้านนี้คนหนึ่งกับชื่อกงซุนสินไม่แจ้งว่าชาวบ้านเมืองไหนอีกคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ชื่อเล่าตรงสามคนนี้ข้าพเจ้ารู้จักจําได้ถนัดอีกสามคนนั้นได้ยินแต่ว่าแซอวนอยู่ตําบลเจ็กเกียดชวนเป็นคนหาปลางโงยงชักชวนมาข้าพเจ้าไม่รู้จักเลยซีบุญปินได้ฟังก็จดเอาถ้อยคําของชายสองคนนั้นไว้ เขียนหนังสือแจ้งความจับโจรไม่ได้มอบไพ้หอต่อถือกลับมาหอต่อคำนับลาคุมทหารกลับไปเมืองเจจิวหู <c oughs> ก็พาชายสองคนเข้าไปแจ้งความให้ผู้รักษาเมืองฟังทุกประการแล้วเอาหนังสือตอบกับถ้อยคำชายสองคนนั้นส่งให้ผู้รักษาเมืองรับฉีกออกอ่านแจ้งแล้วพูดว่าถ้ากระนั้นเอาตัวแปะศินมาถามก็คงรู้ความจึงสั่งให้เอาตัวแปะศินมาซักถามว่าเจ้ารู้จักพวกแท้อวนนั้นชื่อไรอยู่ตำบลบ้านไหน แปะสินถูกเคียนแต่ครั้งก่อนเจ็บป่วยหนักครั้นถูกเอาตัวถามอีกก็บอกความจริงว่าแซ่อวนสามคนพี่น้องหาปลาอยู่ตะบลเจ๊เกียดชวนพี่ชายใหญ่ชื่อวนเซียวยีชาวบ้านเรียกว่าลิปตีไทยสวยน้องที่สองชื่อวนเซียวเหงาชาวบ้านเรียกว่าตอเมียยี่หนึ่งน้องที่สามชื่อวนเซียวชิดชาวบ้านมักเรียกว่าวกเงียมหลอผู้รักษาเมืองเจ๊จูหูได้ฟังจึงถามแปะสินว่า อีกสามคนนั้นชื่อไรแปะสินว่าชื่องโงหยงชื่อหนึ่งติโตแซ่ซือหนึ่งกงซุนสินคนนี้ชาวบ้านมักเรียกว่ายิบหุนเหลงเล่าตรงนั้นเรียกว่าเสียหมอกุ้ยชื่อหนึ่งผู้รักษาเมืองรู้ชื่อจนทั้งหกแล้วก็ให้ผู้คุมเอาแปะสินไปไว้นะักคุกตามเดิมแล้วสั่งฮอต่อว่าให้คุมฐานไปจับพวกแซ่อวนสามคนพี่น้องมาให้จงได้